ันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นแก้วมังกรผลไม้สดวิธีทำวุ้นแก้วมังกรผลไม้สดใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำและเนื้อแก้วมังกรสีแดงบดละเอียดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้จนอุ่นตักวุ้นแก้วมังกรลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน2ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำวุ้นแก้วมังกรสีขาวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำและเนื้อแก้วมังกรสีขาวบดละเอียดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้จนอุ่นตักวุ้นแก้วมังกรลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวตกแต่งวุ้นแก้วมังกรด้วยผลไม้ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นแก้วมังกรผลไม้สดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก